แม่ครัวซื้ออะไรซื้ออะไรเย็นนี้อันนี้ข้าวแกงนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านแต่ดูขออนุญาตถ่ายแป๊บนะเอาอันนี้ถุงนึงอันนี้ถุงนึงขนมขนมไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีลูกอันนี้เป็นขนมจีนใช่ไหมใช่ขนมจีนปลากรอบถุงนึงมาเก็บไว้เย็นได้ปลากรอบแล้วก็มีแกงเจ็ดมะระแกงเจ็ดมะระเอาไหมไม่เอาเราไปเอาเพราะว่าที่บ้านเราก็มีกับข้าวอยู่อันนี้ไปเสิร์ฟค่ะท่านผู้ชมก็ปั๊มนี้มีเหลือร้านข้าวแกงร้านเดียวนะครับอันนี้เป็นแกงส้มแกงผักใต้แกงส้มใต้เขาบอกอีกแล้วแกงผักใต้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเพราะว่ามันการท่องเที่ยวมันยังไม่เปิดอ่ะนะเราก็ต้องยอมรับสภาพไป120โอ้โอเคเลยก็ไม่แพงนะก็ราคาปกติทั่วไปเยอะแยะเลยอร่อยนะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากจะบอกว่าเมื่อกี้ละแอบกินไปแล้วแอบชิมไปแล้วอร่อยยอมรับอร่อยมากแกงปลาใต้โดยเฉพาะปลาดุกอร่อยมากโอเคขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดสันพันท้ายสันท้ายเลยเนาะโอเคตอนนี้เรามาถึงวัดพันทายแล้วเดี๋ยวไปดูแม่ครัวแม่ครัวลงจากรถหรือยังแม่ครัวลงจากรถหรือยังกินน้ำก่อนแม่ครัวกินน้ำก่อนนี่ก่อนนะฮะก่อนโอเคตอนนี้เราถึงวัดพันทายแล้วยังไงจะไปไหนต่อใช่วันนี้ทุกคนดีใจมากเลยที่มาที่นี่แล้วไม่ปิดวัดที่แรกกันลุ้นอยู่ว่ามันจะปิดไหมแต่แม้ตอนนี้ไม่ปิดวัดสันพันท้ายแล้วนะคะที่วัดเราจะไปไหนเราจะไปตรงไหนต่อเดี๋ยวเราต้องไปสักการะสันพันท้ายก่อนอ๋องั้นเราไปทางนู้นใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ตามไปไก่เยอะมากถ้าดูนะเนี่ยมีตะไก่งั้นแหละมองไปตรงไหนก็มีตะไก่ไก่ทองแบบว่าคือเรียกครับชื่อน่าจะเป็นใครอ่ะชื่อว่าท่านเป็นคนที่ช่วงที่ว่าท่านไทยนรสิงห์คือถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนไทยเลยพระเจ้าเสือใช่ไหมพระเจ้าเสือท่านชอบไก่ใช่ไหมอ๋อพระเจ้าเสือชอบไก่อันนี้ถูกผิดยังไงก็อย่าถือสาคณะท่านผู้ชมเพราะว่าเรียนกันมานานและอาจจะลืมไปบ้างฝากเอากลับคืนอาจารย์หมดแล้วอันนี้เราต้องไปตรวจโควิดก่อนนะก่อนเข้านะเขาก็มีจุดคัดกรองไวรัสก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะเชิญได้นะจ๊ะพันท้ายนรสิงห์และที่ศาลวัดพันท้ายนรสิงห์ใส่อะไรเลยแล้วก็เช็คอุณหภูมินะว่าเท่าไหร่บอกไปได้นะอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ36คือ2ผ่านครับอันนี้ตอนนี้แม่บ้านเขาก็เช็คโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ควรเราจะอดนมเลยเราไม่รู้นะคะว่ามีเขาเยอะมากมายเลยถ้าเรามานั่งกินตอนนี้ก็แจกกันไปมีผู้ปกครองต่างเราอีกนะเมื่อกี้ซื้อข้าวมาไม่มีที่นั่งกินโถที่นี่โต๊ะว่างบานเลยครับครับว่ากันไปครับโดยเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูแล้วครับตอนนี้ทางแม่บ้านก็เดินไปดูแล้วเดินได้นะครับใครจะร่วมทำบุญเดินได้เลยนะตอนนี้เรามาที่เดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนนะครับตะกองลืมแล้วตะกองจะโดนสารอาหารแรกน้ำดื่มเครื่องดื่มบริโภคก่อนที่จะเดินได้นะครับตามอัธยาตัวอะไรอ่ะแมว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 ไปแล้วไปแล้วไม่อยากรบกวนก็จะไปวันพรุ่งนี้นะครับ
อันนี้ทำอะไรจุดนี้ทำอะไรแล้วก็เช่าบูชาดอกไม้ก่อนดอกไม้ทูบเทียนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีหมดแล้วแม่บ้านฟักเงินจะหมดตรงนั้นอ่ะทุกเทียนนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้เราไหว้มาสักการะพันท้ายแล้วหนูสักการะพระเพราะฉะนั้นดอกไม้ทุกเทียนอาจจะไม่จำเป็นบูชา9ดอกอันนี้เขาจงใจใช่ไหมเพื่อความเป็นสิริมงคลมั้งความหมายคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันทั้งจงดูน้ำมีสีทองทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวส่วนใหญ่ก็จะมาแปะที่องค์ในกันว่าอันนี้เป็นตัวจริงองค์จำลองตัวจริงของท่านทีนี้เราจะไปไงเราลงฝั่งไม่เดี๋ยวเราลงฝั่งนี้ก่อนเราจะไปเอารองเท้ามาบูชาที่นี่ได้ใช่ไหมก็คือไม่ต้องเตรียมมาก็มีหลายราคาหลายไซส์ได้ค่ะไซส์มากเล็กจนใหญ่แล้วแต่กำลังตามศรัทธากำลังเงินก็เดี๋ยวเราไปเดินไปป่ารอบๆค่ะเดินรอบๆแล้วก็จะพาไปสักการะตรงที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่จริงที่เคยเกิดเหตุใช่ที่ว่าเรือของพันธุ์ไทยที่ล่องมาแล้วเกิดว่าท้ายเรือนั้นขาดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะเมื่อก่อนมาตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยแล้วก็เก่ามากคือเป็นป่าแล้วก็เก่ามากเป็นสารแบบผุพังเหมือนไม่เคยบูรณะแต่มาครั้งนี้นี่เปลี่ยนไปเลยครับปรับตัวใหม่เลยก็คือหน้าเดินหน้าเดินเดินก่อนมานี่แบบเป็นแบบโบราณจริงๆเปลี่ยนไปเยอะจริงๆทุกคนคือจำไม่ได้เลยงงเลยยังหาป่าไม่เจอเลยว่าตรงไหนป่าที่ว่าเรือของพระเจ้าเสือมาไม่ใช่แต่ว่าหาป่าไม่เจอตอนนี้หาทางที่จะไปสัมไม่ได้เนี่ยสะพานแดงเจอแล้วแต่ไม่ใช่สะพานแดงที่ดูนักคนละที่กันทุกคนไม่รู้ว่ามันทำที่ได้มาช่วยกันหูรู้สึกว่าเขาปิดก็ได้มาช่วยกันทันนำต่อพันเขาปิดทำนู่นทำนี่ในวัตถุดิบของที่จะพงเวลาอาหาร
อันนี้เราจะเข้ามาสักการะแล้วก็เยอะๆนะว่านายได้ครับเขาเรียกว่าตามตูดหมูงูไม่กัดของแกงส้มก็คือปลาลิ้นหมาซอสยอดมากเขาจะยันออกมายันฮีไม่รับแต่เขาจะยันถีบออกมาอันนี้สังเกตนะว่าอย่างจะมีไก่ทองไก่ขึ้นไปหมดเลยมีเสืออยู่ข้างขวดอร่อยนี่อันนี้ของจริงครับของจริงอร่อยทางไปหลักประหารทางท้ายนรสิงห์ว่ากันเรื่อยๆไม่รู้ว่าเขาชี้ไปตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองขอบคุณทุกท่านแม่บ้านเดินไปไหนแล้วที่เข้าไปเลยน่ะเข้าไปในตลาดเขาปิดทุกคนอ้าวใช่คือได้ตลาดได้เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวอันนี้คือใช้ทางนี้เหรอจำได้เหรอใช่อันนี้จะเข้าไปในเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสะพานควายของข้างในด้วยอันนี้คือสะพานเนี่ยสะพานที่ว่าเราจะเข้าไปในป่าที่ว่ามีเรือของพระเจ้าเสือคือเข้าไปชมอะไปชมบรรยากาศมันจะมีคลองเป็นคูน้ำที่ว่าให้เรือวิ่งผ่านได้นะครับอันนี้เข้าไม่ได้เขาปิดนะช่วงโควิดเขาปิดอันนี้เราก็ได้สักการะได้เฉพาะรอบนอกอันนี้เราไปดูไปทางหลักประหารพันท้ายนรสิงห์อันเดี๋ยวไปดูพอพันท้ายเอาที่บอดนะบอดก็อยู่ขวามือก็ใช่ร้านอีกศาลนี่ก็เป็นศาลตำหนักเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์พยายามช่วยดึงเตียงเนาะนะครับเราไม่มีใบดีนะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือจุดที่พ่อพันท้ายนรสิงห์ถูกประหารนะครับอันนี้เป็นหลักเดิมเลยค่ะอันนี้เป็นหลักเดิมหลักประหารเดิมได้รู้เลยใช่ที่เห็นเป็นไม้แล้วก็เอาสีไอ้ผ้าสีพันอยู่ใช่ไหมใช่คือท่านโดนประหารตรงนี้เลยเนี่ยฮะท่านผู้ชมท่านเห็นไหมว่านะครับว่าเป็นหลักประหารแล้วไม้นี่เป็นไม้ท่อนนั้นจริงๆเหรอจริงเลือกเข้ามาปักใหม่เนี่ยท่านผู้ชมท่านดูนะครับว่ามันจะมีไม้ท่อนนี้ท่อนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปทางนู้นอีกท่อนหนึ่งซึ่งตรงนู้นถ้าเรามองจากลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นเอาไว้ไฟหลังใช่ไหมไฟหลังแล้วนั่งเขาน่าจะทำจำลองขึ้นมาปะน่าจะดูมาจากอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะดูไม้แล้วยังไม้แลยังใหม่ใช่ไหมคือเดิมแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นเสาหลักของจริงส่วนอนุคงจะจำลองให้ดูว่ามันจะต้องมีไม้ข้างบนน่ะเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนไม่ใช่เพราะว่าดูจากไม้แล้วมันยังไม่เก่าไม้อันเนี้ยน่าจะอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วเสาอ่ะทำขึ้นมาใหม่แล้วเอาไม้อันนั้นอ๋อผูกให้เห็นว่าลักษณะการผูกเป็นแบบนี้มันผูกหักแล้วใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ดูไม้ข้างบนกับเสาข้างล่างมันไม่บาลานซ์อยู่คือความเก่าไม่เหมือนกันน่าจะเป็นไม้สักเพราะทนมากทนทานมากเลยใครได้ใครเล่นอะไรก็มาอันนี้ก็ถ้ามาบูชาก็จะมีคาถานะครับก็ท่องนโม3จบแล้วก็อ่านตามไปเป็นคาถาบูชาพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับอันนี้คือหลักประหารพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่ดูบริเวณรอบนอกโอ้โหน้ำสวยมากเลยอ่ะตอนที่หลังที่เราบอกวันก่อนอ่ะอ๋อที่เราบอกว่าพอเรามันเริ่มมันก็จะปักเขาเรียกว่าพันไออะไรต้นนิ่งนองเขาเรียกกันว่าก็คือตรงปลายมันแหลมแหลมใช่ไหมปลายมันแหลมแหลมเวลามันตกลงพื้นมันก็จะพุ่งลงไปที่เลนข้างล่างอืม